ก็หลายคนที่เพิ่งติดตามนะก็จะทักเข้ามาสอบถามว่าผมถนัดงานประมาณไหนนะผมอยากจะทำงานตายแบบว่าแล้วแต่ช่างนะผมก็พูดยากหน่อยนะผมมกกว้างๆหน่อยก็จะถนัดเป็นงานญี่ปุ่นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานญี่ปุ่นแต่อาจจะไม่ได้แบบต้นตำรับมากนักเท่าไหร่นะผมก็จะเป็นสไตล์ของผมเองนะก็จะลงสีแบบเป็นสไตล์ผมเองนะถูกผิดก็แล้วแต่นะผมที่คิดว่าถนัดเพราะว่าทำบ่อยนะผมก็จะเป็นพวกสัตว์นะผมตัวละครที่เป็นสัตว์นะผมเกือบจะทุกชนิดนะผมที่เป็นงานญี่ปุ่นแล้วก็งานจีนอะไรประมาณนี้ครับก็จะเป็นพวกแบบมังกรปลาคาร์ฟนกเฟนิกซ์อะไรเงี้ยนะผมหลักๆคร่าวๆทั่วไปนะครับหรือถ้าเป็นตัวละครที่มีคนก็จะอาจจะมีคนกับสัตว์อยู่ในงานด้วยนะผมเช่นแบบนักรบกับมังกรปลาคาร์ฟกับเทพญี่ปุ่นอะไรเงี้ยผมหรือว่าจะเป็นแบบมังกรผสมนกผสมปลาคาร์ฟเลยแบบนี้ก็ได้นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะผมว่าทำออกมาได้ดีมากแค่ไหนนะผมคิดว่าผมถนัดงานประมาณนี้ครับผมก็คิดว่าผมทำได้ดีที่สุดประมาณนี้ครับสำหรับงานนี้นะผมก็ยังไม่จบ 100% นะครับผมจริงๆเหลือเก็บรายละเอียดอีกประมาณ 2-3 รอบหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับผมแต่ว่าลูกค้าก็ติดธุระนะผมยังไม่มีโอกาสได้กลับมาเก็บรายละเอียดจนจบ 100% นะครับฝากติดตามผลงานต่างๆของผมด้วยนะครับผมมาคิดค่าบริการงานสักของผมเป็นรอบๆนะผมรอบละประมาณ 4-5,000 บาทต่อรอบนะครับผมใช้เวลาทำประมาณ 6-7 ชั่วโมงต่อรอบนะครับถ้าสนใจยังไงทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเรื่องของคิวก็จะรอคิวกันประมาณ 1-2 เดือนนะผมไม่ได้รอนานเหมือนเมื่อก่อนนี้แล้วนะครับก็ค่อนข้างจะขี้เกียจทำงานน้อยหน่อยนะครับผมก็อาจจะไม่ต้องรอนานมากแล้วส่งแบบเข้ามาสอบถามผู้คุยก่อนได้ครับไม่สักไม่เป็นไรครับแล้วคุณจะได้รับความเป็นกันเองแบบที่คุณไม่เคยได้รับที่ไหนมาก่อน